ราชกิจจาประกาศพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดห่วงห้ามเฉพาะอันตรายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566คุมเข้มห้ามอากาศยานบินผ่านวันที่31ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566ความว่าตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2563ลงวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2563แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายฉบับที่2พ.ศ. 2564ลงวันที่22มีนาคมพ.ศ. 2564ซึ่งสมควรต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะพื้นที่อันตรายและกำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนอาศัยอำนาจตามมาตรา22วรรค1และวรรค3แห่งพ.ร.บ.การเดินอากาศพ.ศ. 2497แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.การเดินอากาศฉบับที่14พ.ศ. 2562ที่กำหนดห้ามอากาศยานบินเข้าพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดหรือพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวกำหนดและมาตรา22วรรค3ที่กำหนดให้อากาศยานที่จะบินเข้าพื้นที่อันตรายผู้อำนวยการประกาศกำหนดต้องใช้ความระมัดระวังและคำแนะนำของต้องปฏิบัติตามผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายและมีผลกระทบต่อกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิก 1. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2563ลงวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2563 2. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะพื้นที่อันตรายฉบับที่2พ.ศ. 2564ลงวันที่22มีนาคมพ.ศ. 2564ข้อ4พื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาด Prohibited Area พื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ Restricted Area และพื้นที่อันตราย Danger Areaให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ประกาศวันที่2ตุลาคม2566สุทธิพงษ์คงพูลผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอ่านประกาศทั้งหมดราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566สว.จะเด็ดย้อนถามแก้รัฐธรรมนูญประชาชนได้ประโยชน์อะไรแค่แก้เอามันสิ้นเปลืองงบสว.จะเด็ดย้อนถามแก้รัฐธรรมนูญประชาชนได้ประโยชน์อะไรมองแค่แก้
เอามันยิ่งสร้างความแตกแยกเผยสว.ค่อนสภาไม่เอาด้วยแก้ทั้งฉบับเมื่อเวลา 9:30 นวันที่30 ตุลาคม 2566ที่รัฐสภานายจเดชอินสว่างสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการรับฟังความเห็นในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทางกมท.พัฒนาการเมืองกำลังรับฟังกันอยู่แต่ตนมองว่าคำถามหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดให้ประชาชนทราบว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไปทำไมแก้แล้วได้ประโยชน์อะไรที่ตนพูดไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยแต่ช่วยไตร่ตรองให้ดีว่าอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนก็ควรทำหากแก้แล้วประชาชนมีงานทำมากขึ้นมีความสมดุลของรายได้เพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นตนว่าก็ควรแก้แต่ตนยังไม่เห็นประโยชน์เป็นการแก้เอามันไม่ได้แก้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าขณะนี้ยังไม่ต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายจเดชกล่าวว่ายังไม่ต้องเร่งทำหากกังวลเรื่องอำนาจสว.ชุดนี้จะหมดลงในเดือนพฤษภาคม2567ไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้ตรงกันข้ามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะก่อให้เกิดการถกเถียงแสดงความเห็นต่างซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งต่อคนในชาติที่สำคัญประชาชนประเทศชาติโดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติได้อะไรขึ้นมาซึ่งขณะนี้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเมื่อถามว่าแต่บางพรรคประกาศเป็นนโยบายหาเสียงและจะสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ไม่กร่างจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรนายจเดชกล่าวว่าตั้งแต่พรรคการเมืองประกาศจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรแก้เพื่ออะไรยิ่งไปตั้งส.ส.ร.และทำประชามติยิ่งทำให้เปลืองงบประมาณมากมายตนว่าลองคิดให้ดีๆส่วนทางออกตนมองว่าเราก็ต้องมีการพูดคุยหามุมมองกันตนว่าในที่สุดแล้วก็คงไปไม่ถึงทำประชามติเพื่อยกร่างใหม่เมื่อถามว่าหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าที่มารัฐธรรมนูญปี2560มาจากรัฐประหารจึงต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายจเดชกล่าวว่าก็ภูดวนอยู่อย่างนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำรัฐประหารแต่ก็มาจากการทำประชามติรับฟังความคิดเห็นประชาชนเช่นกันประชาชนได้แต่นั่งมองว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้นเมื่อประชาชนจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ในหลายๆด้านพูดกันตรงนี้ดีกว่าต่อข้อถามว่าหากเสนอเข้าที่ประชุมสภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่นายจเดชกล่าวว่าตนจะดูว่าเขาจะยังแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือจะแก้เป็นรายมาตราตนก็จะอภิปรายว่าในแต่ละมาตราที่จะแก้นั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือไม่หากแก้ทั้งฉบับตนก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วส่วนมีสว.คนอื่นๆคิดเช่นเดียวกันกับตนด้วยหรือไม่นั้นก็ค่อนสภาที่คิดแบบนี้เมื่อถามว่าแม้จะยกเว้นการแก้ไขหมวด1และหมวด2ทางสว.ก็ยังคงไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่นายจเดชกล่าวว่าต้องดูอีกทีเพราะหมวด1และหมวด2มีกว่า38มาตราซึ่งหลีกเลี่ยงยากมีหลายอย่างที่ควรคำนึงให้มากที่สำคัญคือประชาชนได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจากการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ